ตอนนี้ชาวจีนชาวเวียดนามเขาตามหาแล้วเขาก็เสิร์ชหากันใหญ่เลยมีเขาบอกว่ามีพระในไทยเนี่ย มีอยู่รูปหนึ่งมีอยู่ปางหนึ่งนอนแล้วก็กลั้นยิ้มเอาไว้คนไทยถึงกับงงว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอหลวงพ่อพระนอนปางกลั้นยิ้มชาวจีนก็ถามนี่ไงพี่บอลมาดูมุมนี้ครับเนี่ยมุมปากยกอยู่เหมือนจะยิ้มเหมือนจะหัวเราะแต่ก็ไม่ขำชาวจีนกับชาวเวียดนามน่ะเขาพยายามตามหากันว่านี่คือพระรูปใดในเมืองไทยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเรามีพระแบบนี้ได้หรอแล้วตอนที่ไปอ้อปิดทองใหม่อ๋อก็ว่าอยู่ว่าเอ้ยทำไมภาพต่างกันนี่คือพระที่อยู่ภายในวัดนะคะวัดบ่อสามแสนตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะชื่อว่าหลวงพ่อพระนอนเป็นพระปางไสยญาติบรรทมตะแคงเบื้องขวาลืมพระเนตรก็คือลืมตาเพื่อโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายค่ะถูกสร้างตั้งแต่ปี2513ด้วยหลวงพ่อพลกุสโลซึ่งชาวบ้านก็ช่วยกันนะคะแล้วก็บอกปากต่อปากกันมาว่าท่านสร้างขึ้นมาไม่มีแบบก็เป็นตามอาศัยประสบการณ์ของหลวงพ่อท่านแล้วก็มีมาช่วยกันก่อสร้างหลายวัดก็เลยออกมาเป็นศิลปะแบบร่วมสมัยไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นศิลปกรรมสมัยใดแต่เอาเป็นว่าชาวเน็ตชาวจีนชาวเวียดนามมองมุมเสยขึ้นไปแล้วบอกว่าพระองค์นี้ของไทยเหมือนท่านกำลังจะโอ้เหมือนท่านจะขำแต่ท่านกลั้นเอาไว้อมยิ้มนะฮะอนุชนของลุงหลานหรือประชาชนที่ผ่านไปมานั้นได้มีโอกาสมาเคารพกราบไหว้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระนอนก็ประมาณความกว้างยาวนั้นประมาณ 15-17 เมตรแล้วก็ถ้าเพราะฉะนั้นเลยความยาวก็เป็นของที่หนึ่งของจังหวัดกำแพงเพชรแต่ก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเมื่อแพร่หลายไปแล้วเราก็มาเคารพกราบไหว้แล้วก็ในช่วงฤดูกาลปีนี้จะมีการเปิดงานประจำปีปิดทองไหว้พระหลวงพ่อพระนอนเริ่มตั้งแต่วันที่29 30 31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567 3 วัน 3 คืนด้วยกัน